อีฟพี่กลับมาแล้วนะคุณทำอะไรอยู่ทิ้งทิ้งพ่อกลับมาแล้วหรอคะใช่ค่ะเห็นไหมว่าพ่อซื้ออะไรมาเอ่ยพ่อซื้อขนมมาเยอะแยะเลยนะงั้นเดี๋ยวพ่อเอาไปวางไว้บนโต๊ะก่อนนะทิ้งทิ้งกินข้าวหรือยังคะแล้วแม่ไปไหนล่ะกินแล้วค่ะแม่เอามามาให้กินแล้วค่ะพ่อคะตอนเช้ามีคนมารับแม่ไปด้วยค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูขอรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลค่ะพี่หลงคุณอยู่ไหนคืออ๋อหนูทำโออยู่บริษัทนะคะทำโอนี่อีฟดูแลลูกยังไงเนี่ยถึงให้ลูกกินแต่มาม่าคนเป็นแม่เนี่ยควรดูแลลูกให้มันดีกว่านี้ไหมนี่พี่โทรมาว่าหนูเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะลูกมันไม่ใช่เด็กอายุ1ขวบ2ขวบนะกินมาม่าแค่เนี้ยมันจะตายหรือไงอีฟอย่าคิดนะว่าที่ผ่านมาอีฟแอบทำอะไรแล้วพี่จะไม่รู้พี่คิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งอีฟจะกลับตัวกลับใจและเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับคนอื่นเขาแต่มาวันนี้พี่รู้แล้วแหละว่าเราคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไม่ได้อีกแล้วเราเลิกกันเถอะได้งั้นพี่ก็เก็บข้าวของออกไปจากบ้านหนูเลยเพราะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมันชื่อหนูอีฟพี่ทำตามสัญญาที่ให้กับอีฟไว้แล้วนะบ้านหลังนี้พี่ก็ซื้อเป็นชื่ออีฟนะขอบคุณนะคะพี่หลงได้สิทั้งบ้านแล้วก็รถอีฟเอาไว้เถอะพี่ขอแค่ลูกอย่างเดียวได้ลูกอ่ะพี่ก็เอาไปเลยอยู่ไปก็เป็นภาระฉันเปล่าๆแค่นี้ก่อนนะหนูไม่ว่างเดี๋ยวลูกรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปทำข้าวผัดให้กินค่ะพ่อมาแล้วครับกินเยอะๆเลยนะลูก
อย่าคิดมากเลยนะอีฟเดี๋ยวไงพี่จะดูแลอีฟอย่างดีเลยเรามาต่อนะอีฟพี่ไม่ต้องมาถามหนูหรอกว่าหนูคิดดีแล้วใช่ไหมหนูคิดดีที่สุดแล้วพี่ก๊อฟเขาดูแลหนูเป็นอย่างดีไม่ว่าหนูจะอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้หนูทุกอย่างว่าแต่พี่เถอะพยายามให้ตายก็ไล่ตามคุณภาพชีวิตเขาไม่ทันหรอกอ๋อแล้วก็เช็คให้ดีด้วยล่ะอย่าลืมอะไรนะเพราะว่าหนูไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่เธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่จะไม่กลับมาเยี่ยมที่บ้านหลังนี้อีกพี่ได้ของที่สำคัญที่สุดของพี่แล้วพี่หลงถ้าหนูคิดถึงลูกหนูไปหาลูกได้ไหมตั้งแต่วินาทีที่เธอบอกว่าไม่เอาลูกเพราะคิดว่าลูกเป็นภาระเนี่ยลูกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออีกก็อย่างที่เธอบอกไงว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกระเป๋านี้ไปด้วยอย่าทำมาเป็นลืมเพื่อกลับมาหาหนูกระเป๋าเน่าๆแบบนี้ยังจะเก็บไว้อยู่อีกเหรอแหมพี่กอล์ฟคะกระเป๋ามันก็ยังใส่ของได้ให้มันไปเถอะค่ะแป๊บนึงนะมีเพลงเราใส่ก่อนฮัลโหลฮัลโหลพี่ก๊อฟพี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่รู้จักกลับบ้านกับช่องอะไรของเธอเนี่ยคนเขาทำงานอยู่ทำงานอะไรต้อง 3-4 วันพี่คิดว่าหนูหูหนวกตาบอดหรือไงไม่มีอะไรแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพี่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวโอ๊ยโอ้โหขอโทษนะเดี๋ยวเรามาต่อกันนายเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปช้อปปิ้งถ้ามาอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้หมดเลยได้ค่ะที่โทรมาแล้วไม่รับสายเนี่ยเพราะว่าอยู่กับโชว์ใหม่นี่เองได้เจ็บอุ๊ยนี่ทำอะไรเนี่ยอิฟถ้าแบบนี้มันมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปงั้นเหรอ
อีฟกลับไปก่อนมีอะไรแล้วค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านไม่หนูไม่กลับยังไงวันเนี้ยเราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่กลับใช่ไหมอีฟอย่ามาหึงกับพี่นะอีฟไม่โดนแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนะเรื่องเงินค่าผ่าตัดพ่ออีฟไม่ต้องมาขอพี่นะพี่ไม่ให้พ่อมันไม่ใช่พ่อพี่ไงแล้วไม่ต้องโทรมาหาอีกนะน่ารำคาญมาไปยังเถอะพี่อยากไปดูปลาใกล้ๆไหมค่ะป่ะขออุ้มหน่อยอื้อจ้ะนี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพ่อคะน้าคนนั้นร้องไห้ทำไมหรอคะหน้าตาเหมือนแม่จังเลยเอ้าผัวเก่ามันก็อยู่นี่นี่ไปทิ้งๆดูปลากันเถอะลูกนี่ๆๆดูตัวนี้สิตัวนี้ใหญ่มากฮัลโหลค่ะแม่เดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันค่ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเยี่ยมนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่คุณคะมีคนฝากซองให้คุณค่ะใครหรอคะก็ผู้ชายที่เดินออกไปกับเด็กเมื่อกี้ไงคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หลงเงินนี่พี่เก็บไว้เถอะอีฟตอนนี้อีฟต้องการใช้เงินอีฟรับไว้เถอะนะขอบคุณมากเลยนะคะลูกไม่เจอกันตั้งหลายปีลูกเดี๋ยวลูกไปนั่งในรถรอพ่อก่อนนะพี่หลงพี่หลงยังตัวคนเดียวอยู่หรือเปล่าคะเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกเป็นโลกทั้งใบของพี่ขอแค่ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแค่เนี้ยพี่ก็พอใจแล้วแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างอย่าไปพูดถึงมันเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองหนูแล้วหนูยินดีกับพี่ด้วยนะคะที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเสียดายที่หนูตอนนี้มาพูดถึงเรื่องพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไร
เหตุการณ์ที่เธอเจอในวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากเหตุการณ์ที่พี่เจอในวันนั้นหรอกแต่ยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณเรื่องอะไรคะขอบคุณที่เธอทำให้พี่รู้ว่าโลกใบนี้ความซื่อสัตย์แล้วก็ความรักมันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีใจแลกใจอ่ะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะพี่ยังเกลียดหนูอยู่ไหมถ้าไม่มีรักจะมีเกลียดได้ยังไงล่ะพี่ขอแค่ต่อจากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เจอกันอีกค่ะแม่ลูกตอนนี้เงินค่ารักษาของพ่อได้แล้วนะเมื่อกี้หลวงเพิ่งโอนมาให้แม่เองฝากขอบคุณลูกด้วยนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้ะหนูอันเทอมนี้หนูทำเกรดของอาจารย์ไม่ผ่านเลยแต่หนูสัญญานะคะว่าเทอมหน้าหนูจะพยายามทำให้มันดีกว่านี้ค่ะหนูอันอาจารย์จะบอกอะไรให้นะอาจารย์ไม่เคยช่วยใครมาก่อนแต่อาจารย์ช่วยหนูได้นะอาจารย์พูดแบบนี้ต้องการอะไรเหรอคะหนูอันจ้ะอาจารย์เคยบอกไหมว่าหนูอันสวยมากเลยอาจารย์ก็ปากหวานเหมือนกันนะคะเนี่ยอาจารย์มีคอร์สพิเศษที่อยากจะติวให้หนูหนูอยากติวกับอาจารย์เลยจ้ะอยากสิคะถ้าเกิดว่ามันทำให้หนูได้เกรดเอของอาจารย์เนี่ยหนูจะทำให้อาจารย์ลืมไม่ลงเลยค่ะจะได้เกรดเอมันขึ้นอยู่ที่ตัวหนูงั้นเราไปหาที่สนุกๆทำกันเถอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปกันอยู่ไหนของเขาเนี่ยใกล้ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะเสียงอะไรอ่ะมาจากทางนั้นเหรอบัดสีบัดถลังที่สุดมีอะไรกันในห้องน้ำเหรอเนี่ยเฮ้ยจะช่างมันเถอะแต่ยายอันมันอยู่ไหนวะเนี่ยออนมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะเอ้าฉันมายืนทำอะไรตรงนี้มันไม่สำคัญหรอกแต่มันสำคัญที่
แกทำไมถึงออกมาจากห้องน้ำสภาพแบบนี้เนี่ยเอ้ยแล้วนี่รอยแดงอะไรที่คออ่ะแกมีอะไรจะบอกฉันไหมไม่มีอะไรฉันปวดท้องอ่ะฉันก็เลยมาเข้าห้องน้ำยุงในห้องน้ำมันกัดอ่ะแกคิดว่าฉันโง่หรือไงฉันขอเข้าไปดูหน่อยเอ้ยเดี๋ยวก็บอกว่าไม่มีอะไรไงเนี่ยใกล้ถึงเวลาเข้าเรียนละแกไม่รีบไปเรียนหรอโอ้จริงด้วยไปสิรออะไรอ่ะน้องเด็ดจริงๆได้กินเด็กแล้วรู้สึกเป็นอมตะทันทีแต่มีอะไรมาขัดจังหวะวะยังไงฉันต้องกินให้ได้อีกสักทีมาวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์กันคำแรกอ่านว่ามอเตอร์คำที่สองอ่านว่าแฟร์เฮอร์แฟร์เฮอร์อาจารย์คะอาจารย์คะมันอ่านว่ามาเธอกับฟาเธอไม่ใช่เหรอคะนางสาวพระกันกรเธอเป็นอาจารย์ถึงไงถึงได้การมาสอนฉันเนี่ยเอ้าอาจารย์ก็มันผิดนี่คะหนูก็แค่พูดตามความจริงดูเหมือนจะมีใครบางคนที่อยากจะติดเอฟวิชาของอาจารย์นะเสียบรรยากาศการเรียนการสอนไปหมดมาเรียนกันต่อคำต่อไปบาเธอร์บาเธอร์บาเธอร์ลานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่อาจารย์นี่ครับนี่ค่ะอาจารย์มีอะไรจะสอนด้วยนะได้ค่ะแม่ของหนูก็มารอรับแล้วแต่หนูคิดว่าเขาน่าจะรอได้อีก20นาทีเป็นเด็กดีจริงๆเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะตรวจให้ทุกซอกทุกมุมบทเรียนสนุกๆให้เราด้วยนะอะไรล่ะคะอาจารย์บทเรียนใหม่ของเราไงหนูไม่เอาด้วยเราดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนถ้าหนูจะไปอาจารย์จะไม่ให้หนูจบวิชาของอาจารย์นะคิดดูดีๆนะก็ได้ค่ะอาจารย์ดีมากเด็กดีของอาจารย์อาจารย์เบาๆหน่อยค่ะหนูเจ็บทนหน่อยนะหนู
อาจารย์ชอบแบบเนี้ยชี้บัตรสีมันเดินที่สุดเลยว่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวฉันหรอคือเขาโอเคดีครับแต่ว่าแต่อะไรคือผมเห็นเขาแอบมีอะไรกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษครับที่ห้องน้ำหนูว่าแล้วเชียวค่ะคุณน้าหนูว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วแกมีหลักฐานไหมมีสินี่นี่เราเห็นเต็มสองตาเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกฉันจะทำแบบนี้แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีคะคุณน้าเดี๋ยวน้าคุยกับเขาเองแม่มองหนูแบบนี้ทำไมคะอันแกมีอะไรจะสารภาพกับแม่ไหมไม่มีนะคะแกรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันผิดเตรียมตัวรับผลของมันให้ดีก็แล้วกันสวัสดีค่ะหนูอย่าเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะหนูไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครหรอกค่ะดีมากจ้ะวันหลังอาจารย์จะสอนอะไรใหม่ๆให้นะจ้ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกสาวของฉันมีอะไรปิดบังฉันไว้ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดวันนี้อาจารย์มีวิชาจะสอนแบบดุดันและไม่เกรงใจใครอาจารย์คะหนูขอไม่เอาแล้วได้ไหมคะไม่ได้หนูลงเรียนวิชาของอาจารย์แล้วหนูก็ต้องให้มันสุดๆสิจ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับจ้าผมช่วยอะไรไหมก็อาจารย์คนนี้แหละค่ะมันล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวฉันนี่คุณปักปำผมหรือเปล่าไม่มีหลักฐานอย่ามาเก่าหากันมั่วๆแบบนี้นะครับอันมาบอกแม่สิว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงค่ะอาจารย์ให้ทำแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าหนูไม่ทำเขาก็จะให้หนูสอบตกวิชานั้นค่ะไม่จริงผมไม่ได้ทำพวกคุณมีหลักฐานหรือเปล่าหลักฐานอะมีคนส่งให้คุณตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วค่ะจ้าเข้าไปจับมันอย่าจับผมไม่ผิดอย่าจับเป็นถึงอาจารย์ยังทำตัวบัตรสีบันเทิงแบบนี้อีกหลักฐานแน่ขนาดเนี้ยจะคู่หัวโตแน่จ้า
เอาตัวไปโรงพักผมไม่ไปผมไม่ผิดปล่อยปล่อยผมไม่เป็นไรนะลูกแม่คะขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม่ไม่เป็นไรลูกนะให้ถือซะว่ามันเป็นบทเรียนก็แล้วกันคราวหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกนะลูกแม่รักหนูนะรู้ไหมหนูก็รักแม่บ้านเก่าแถวชนบทของพ่อแม่กำลังจะขายพ่อกับแม่เลยเรียกลูกทั้งสามคนกลับมาปรึกษากันแต่ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้ใจฉันชาไปหมดพ่อพูดแบบนี้บ้านเราจะขายได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับสัก6ล้านบาทนะลูก6ล้านเยอะขนาดนี้ดีเลยพ่อผมเพิ่งไปดูรถมามีเงินซื้อรถแล้วเว้ยพ่อครับงั้นสิ้นปีนี้ผมขอเตรียมตัวแต่งงานเลยนะครับพ่อถึงพ่อครับผมยังดูบ้านไว้ในเมืองอีกหนึ่งหลังพ่อซื้อให้ผมนะวางใจเถอะลูกเรื่องนี้พ่อกับแม่คิดไว้หมดแล้วว่าจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้เดียกับตาเนี่ยเอาไปคนละ2ล้านนะลูกนะส่วนอีก2ล้านเนี่ยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเก็บเอาไว้ใช้หลังเกษียณงานแต่งก็หายห่วงเลยทีนี้แม่คะแม่ลืมใครบางคนไปหรือเปล่าคะแม่แกเขาก็แบ่งถูกต้องแล้วการแบ่งสมบัติไม่มีใครที่ไหนแบ่งให้กับลูกสาวหรอกอีกอย่างแกก็แต่งงานออกเรือนไปแล้วใช่ถ้าเอาเงินให้กับน้องอันก็เท่ากับว่าเอาเงินให้กับน้องเขยสิพ่อคะถ้าอย่างนั้นหนูขอถามพ่อหน่อยนะคะหลังจากที่เราขายบ้านกับที่ดินนี้ไปแล้วพ่อกับแม่จะไปอยู่ที่ไหนคะเมียตาเนี่ยเขาเพิ่งจะคลอดลูกพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยอ่ะคงไม่สะดวกส่วนเดียเพิ่งคบหาดูใจกับแฟนยิ่งไปอยู่ด้วยยิ่งไม่ได้เลยพ่อกับแม่ก็จะไปอยู่กับอันนั่นแหละพี่ว่าแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วคนเป็นน้องดูแลพ่อแม่เหมาะสมที่สุดละดีงั้นเอาตามนี้ก็แล้วกันนะทุกคนอันลูกไปเตรียมห้องไว้ให้พร้อมเลยนะอาทิตย์หน้าพ่อกับแม่จะย้ายเข้าไปอยู่เลยลูกอันเดี๋ยวลูกซื้อ3ล้อไฟฟ้าให้พ่อกับแม่ด้วยนะลูกนะเวลาพ่อกับแม่อยากจะไปไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องรบกวนลูกไงแล้วอนาคตล่ะคะอนาคตอะไรเหรอลูกนี่พ่อกับแม่จะให้หนูเลี้ยงดูไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะนี่น้องอันน้องอันพูดแบบนี้หมายความว่าไงพ่อกับแม่ก็ย้ายไปอยู่กับน้องอันน้องอันยังจะกล้าขับไล่พวกเขาอีกหรอใช่อันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนทำแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมมั้งคะตอนแบ่งสมบัติก็ไม่มีของหนูแม้แต่แดงเดียวแต่พอจะหาคนเลี้ยงดูกลับกลายเป็นหนูที่ต้องดูแลทั้งหมดทำไมหนูซวยแบบนี้คะบรรพบุรุษของเราเขาก็แบ่งกันแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีใครแบ่งให้กับลูกสาวหรอกพ่อนี่เป็นคนตลกมากเลยนะคะอันพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่ายังไงอย่างนั้นหรอตอนพ่อกับแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพี่เคยออกเงินค่ารักษาไหมข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านพี่เคยออกเงินซื้อไหม
แล้วสงการพี่เคยกลับบ้านบ้างไหมพอรู้ว่าพ่อกับแม่จะขายบ้านได้พี่ก็รีบกลับมาเป็นคนแรกเลยก็พี่ตาลเขายุ่งอ่ะเขายุ่งอยู่กับงานน้องอันก็เป็นน้องเสียสละหน่อยจะเป็นอะไรไปทำเป็นขี้งกไปได้พี่ใจกว้างมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเงิน2ล้านพี่ก็ไม่ต้องเอาสิพี่คนเป็นน้องก็ต้องรับผิดชอบอันนี้หนูเข้าใจแต่ไม่ใช่มารับผิดชอบทุกอย่างแบบนี้ตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านเขาก็หัวเราะยอบ้านของเรามีลูกชาย2คนวันๆไม่ทำอะไรเกาะพ่อกับแม่กินไปวันๆไม่เคยคิดที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่เรา3คนต่างก็เป็นลูกพวกพี่2คนมีสิทธิ์อะไรมาบังคับหนูตั้งแต่เล็กจนโตหนูก็โดนเอาเปรียบมาโดยตลอดครั้งนี้ใครหน้าไหนอย่าหวังว่าจะมาเอาเปรียบหนูได้อันนี่ลูกพูดอะไรของลูกเนี่ยลูกพูดเลื่อยเปื่อยไปแล้วนะลูกมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่ามันก็ถูกต้องแล้วนี่หรือว่าไม่ใช่ถูกต้องลูกไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกถ้าลูกมาเลี้ยงดูแลพ่อแม่ลูกก็เป็นคนอกตัญญูแม่คะแม่พูดถูกที่สุดเลยค่ะแต่แม่อย่าลืมนะคะว่าบ้านของเรามีพี่น้อง3คนนอกจากแม่จะบอกว่าลูกชายทั้ง2คนของแม่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แกพูดว่าอะไรนะคอยดูนะวันนี้ฉันจะตีแกให้ตายคามือเลยตั้งแต่หนูจำความได้หนูก็รับรู้ถึงความลำเอียงของพ่อกับแม่มาโดยตลอดพวกพี่ทั้งสองคนมีขนมกินเป็นประจำมีรองเท้าใหม่ๆใส่ตลอดแต่หนูก็ไม่เคยได้อะไรเลยแม้กระทั่งเรียนหนังสือหนูต้องส่งตัวเองเรียนเงินเดือนของหนูก็โดนพ่อกับแม่เอาไปใช้จนหมดทุกเดือนจนตอนนี้หนูมีครอบครัวแล้วพ่อกับแม่ก็ยังติดนิสัยยังเห็นหนูเป็นตู้ ATM ของบ้านอยู่เลยเรื่องนี้ให้มันพอแค่นี้เถอะค่ะนี่อันอยากทำอะไรหลายปีมานี้หนูทนกับพฤติกรรมที่ไม่เท่าเทียมของพวกท่านทั้ง4คนมามากพอแล้วเงิน6ล้านบาทเนี่ยใครเอาไปคนนั้นก็รับผิดชอบดูแลพ่อกับแม่สิแบ่งร่วมกันแล้วก็ดูแลร่วมกันสิถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ใครหน้าไหนก็ห้ามเข้าบ้านของหนู